พุทธภาษิตสังขาราสัตตานัตถิแปลว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอจริงหรือสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องรุ่งสารดีนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้อากาศร้อนผมก็เลยหยิบประเด็นคำที่ไม่ร้อนแหละมาพูดคุยกับท่านผู้ชมเพื่อที่จะมาคลายร้อนให้กับท่านผู้ชมหลายๆท่านบ้านผมนี้ก็ไม่ใช่ว่าร้อนธรรมดานะท่านผู้ชม PM 2.5 นี่มากันเพียบเลยผู้บังคับบัญชาก็กำชับกำลังพลและครอบครัวว่าไปไหนแม่ไหนก็อย่าลืมสวมแมสกันระมัดระวังเรื่องสุขภาพกันด้วยนะครับเมื่อ2วันที่ผ่านมานะครับท่านผู้ชมผมได้มีโอกาสไปช่วยในพิธีบำเพ็ญกุศลศพแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่นี่แหละครับวันแรกก็ไม่สะดุดใจไม่สะดุดตาแต่พอเมื่อคืนที่ผ่านมาครับท่านผู้ชมครับเกิดสะดุดตาและก็สะดุดใจด้วยสะดุดตรงไหนล่ะตรงบริเวณด้านหน้าศาลาบำเพ็ญกุศลศพเนี่ยเขาก็จัดที่ไหว้ศพไว้ก็จะมีทางฝั่งซ้ายมือก็จะเป็นคำว่าวางขวามือก็จะมีคำว่าหยิบคือการเคารพศพเขาใช้หยิบดอกไม้จันทร์เคารพศพเสร็จแล้วก็วางคราวนี้ตรงช่องระหว่างกลางพานทั้งสองใบเนี่ยเขาเอาป้ายมาวางครับท่านผู้ชมป้ายนี้มีข้อความว่าคำไหว้ศพนะโมตัสสะและก็วงเล็บไว้ว่าตั้งนะโม3จบต่อมาเป็นพุทธภาษิตครับสังขาราสัตสตานัตถิแปลว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอสะดุดตาและก็สะดุดใจกึกเลยท่านผู้ชมอย่างแรงมันสะดุดยังไงล่ะตรงว่าตรงคำแปลครับท่านผู้ชมครับแปลว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอบทนี้แปลว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอจริงหรือผมก็เลยไปย้อนตามไปดูคำศัพท์สินะครับจริงๆแล้วแปลว่าอย่างไรไปดูพจนานุกรมฉบับพุทธศาสตร์ของท่านอาจารย์เจ้าขุนประยุทธ์คำว่าสัตสตะเนี่ยปรากฏอยู่ในทิฏฐิ2ในข้อที่1ครับก็คือ 1. สัตสตะทิฏฐิแปลว่าความเห็นว่าเที่ยงความเห็นว่ามีอัตตาและโลกซึ่งเที่ยงแท้ยั่งยืนคงอยู่ตลอดไปเพราะฉะนั้นสัตสตะหรือสัตสตะตัวเนี้ยก็คือเที่ยงคงอยู่ใช่ไหมครับในพระอภิธรรมปิฎกคุตกนิกายแปลว่าอย่างนี้ครับสังขาราสัตสตานัตถิแปลว่าสังขารที่ยั่งยืนไม่มีจากหลักฐานสองแห่งนะท่านผู้ชมครับไม่มีที่ใดที่แปลว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอเลยนะครับท่านผู้ชมครับซึ่งสังขารในความหมายนี้ก็จะมีอยู่สองในก็คืออุปาทินกะสังขารสังขารที่มีใจครองก็คืออย่างมนุษย์เรานะครับแล้วก็อนุปาทินกะสังขารสังขารที่ไม่มีใจครองเช่นสิ่งของอย่างนี้เป็นต้นนะครับตามไปดูหลักฐานชิ้นที่3ครับท่านผู้ชมก็คือสับวิเคราะห์ของท่านอาจารย์เจ้าคุณพระธรรมกิตติวงศ์ทองดีสุรเตโชปริยธรรม9ประโยชน์ราชบัณฑิตแห่งวัดราชโอรสารามท่านอาจารย์เจ้าคุณวิเคราะห์ไว้อย่างนี้คำว่าสัตสตะศัพท์เดิมสัตสตะสอเสือ3ตัวนะครับท่านผู้ชมครับแปลว่าเที่ยงแน่นอนมั่นคงยั่งยืนเช่นประโยคสัตสเตนิจเจภะโวสัตสโตภาวะที่มีอยู่ในความเที่ยงสัตสติติสัตสโตภาวะที่เป็นไปติดต่อท่านผู้ชมชัดหรือยังครับว่า
แปลว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงไม่ได้ใช่ไหมครับดังนั้นจึงสรุปว่าสังขาราสัตตานัตถิก็น่าจะแปลได้3ความหมายโดยประมาณดังนี้1สังขาราสัตตานัตถิแปลว่าสังขารทั้งหลายที่เที่ยงที่ยั่งยืนที่มีอยู่ตลอดไปไม่มีหรือสังขารที่ยั่งยืนที่คงอยู่ไม่มีหรือสังขารทั้งหลายที่เป็นภาวะที่อยู่ในความเที่ยงไม่มีอันนี้แปลตามรูปศัพท์เลยนะครับท่านผู้ชมครับมีส่วนไหนที่แปลว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอบ้างไม่มีใช่ไหมครับท่านผู้ชมครับดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าคำแปลเนี่ยไม่ถูกต้องครับท่านผู้ชมครับและคำว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอเนี่ยมาจากไหนท่านผู้ชมมีโอกาสไปร่วมงานศพกันไม่ว่าจะเป็นที่วัดไม่ว่าจะเป็นที่สุสานหรือชาปนสถานจะเรียกอย่างไรก็แล้วแต่เวลาพระสงฆ์ท่านชักบังสุกุลเนี่ยท่านจะใช้บทนี้ครับอนิจจาวัตสังขาราอุปาทวยธรรมิโนอุปชิตวานิรุชันติเตสังบูปัสโมสุโขแปลทีละวรรคทีละวรรคเลยนะครับท่านผู้ชมอนิจจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมิโนมีการเกิดขึ้นและดับไปเป็นธรรมดาอุปชิตวานิรุชันติเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเตสังวูปสโมสุโขการเข้าไประงับดับสังขารเหล่านั้นเสียได้เป็นความสุขท่านผู้ชมพอจะร้องอ๋อหรือยังว่าคำแปลเนี่ยเขาเอามาจากไหนก็เอามาจากบทชักบังสุกุลของพระนี่แหละท่านผู้ชมครับก็คืออนิจจาแปลว่าไม่เที่ยงวาตะแปลว่าหนอสังขารแปลว่าสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งหรือเรามักเรียกกันว่าสังขารคือตัวเรานี่แหละครับท่านผู้ชมครับดังนั้นเขาก็เอาคำแปลบทอนิจจาวัตสังขารานะครับไปใส่ในบทสังขาราสัตสตานัตถิครับท่านผู้ชมครับและท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นเป็นประการใดในประเด็นนี้สำหรับผมมองว่ามันเป็นคำแปลที่ย้อนแย้งย้อนแย้งอย่างไรล่ะในเมื่อยกพุทธภาษิตอีกบทหนึ่งแต่เอาคำแปลของพุทธภาษิตอีกบทหนึ่งมาใส่อย่างเงี้ยครับมันไม่ถูกหลักนะครับท่านผู้ชมครับมันไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นก็เรียนกับท่านผู้ชมอย่างนี้ครับว่าถ้ามีโอกาสแนะนำเจ้าภาพก็ดีผู้ที่เกี่ยวข้องก็ดีเวลาจะเขียนเนี่ยเขียนถูกละแต่เวลาแปลเนี่ยแปลให้ถูกด้วยนะครับหรือท่านผู้ชมบางท่านอาจจะมีความเห็นว่าเมื่อพิจารณาโดยเนื้อหาแล้วก็หมายถึงสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเหมือนกันนั่นแหละนะครับจริงอยู่ครับความหมายโดยรวมก็คือสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงนั่นแหละครับแต่การที่เรายกมาถูกต้องก็ควรจะแปลให้ถูกต้องด้วยนะครับท่านผู้ชมครับเวลาเราฟังเนี่ยเราอาจจะไม่คิดอะไรแต่ถ้าเรามองลึกลงไปว่าเอ๊ะเขาเขียนอย่างนี้มันน่าจะแปลอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมครับก็จะเป็นการดีช่วยกันเป็นหูเป็นตาช่วยกันแก้ไขให้มันถูกนะครับฟังอย่างไรมันก็เป็นอย่างนั้นแหละแล้วฟังมาอย่างไรก็เป็นไปอย่างนั้นแหละแต่ถ้าเราเพ่งพินิจจริงๆเอาใจใส่ลงไปแล้วเนี่ยให้เราพิจารณาตามดูว่ามันถูกต้องหรือไม่นะครับขออนุญาตฝากเป็นการบ้านกับท่านผู้ชมด้วยนะครับช่วยกันคิดช่วยกันทำช่วยกันแก้เพื่อให้สังคมเรานั้นอยู่กันอย่างมีความสุขและที่สำคัญก็คือจะไม่ได้ทำให้พุทธภาษิตก็ดีคำแปลก็ดีเนี่ยมันบิดเบี้ยวนะครับท่านผู้ชมครับช่วยกันลำพังผมคนเดียวก็คงไม่มีแรงเท่าไหร่นะครับอีกไม่กี่ปีก็คงจะไปแล้วล่ะเพราะว่าเขาบอกแล้วไงท่านผู้ชมสังขารทั้งหลายไม่เที่ยง
เอาละท่านผู้ชมครับวันนี้นำประเด็นเรื่องคำไหว้ศพไม่ว่าจะเป็นสังขาราสัตตานัตถิก็ดีอนิจจาวัตสังขาราก็ดีมาพูดคุยกับท่านผู้ชมก็พอสมควรแก่เวลาในประเด็นนี้ท่านผู้ชมมีความคิดเห็นเป็นประการใดก็พูดคุยกันภายใต้คลิปนี้แต่ขอความกรุณาว่าขอให้เป็นข้อคิดเห็นเชิงวิชาการเชิงสร้างสรรค์อย่างที่บัณฑิตพึงเป็นนะครับท่านผู้ชมครับคลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรท่านผู้ชมอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ไว้นะครับวันนี้นำช่องรุ่งสารดีลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันในคลิปหน้าครับผมโชคดีมีความสุขกันทุกท่านครับผมสวัสดีครับ